ข่าวใหม่ปลามันอดีตนางเอกเอกดังควงแฟนหมอโชว์หวานหลังแต่ง1สัปดาห์เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่8มกราคม2566สำหรับคู่ของที่นักแสดงสาวหญิงท้ากัญญาพัฒน์ธนันชัยการหรือหญิงพลอยประภัสกับกวินกุลสารินทันตแพทย์หนุ่มสุดหล่อล่าสุด12มกราคม2566หญิงได้โพสต์ภาพคู่กับสามีหลังเข้าพิธีวิวาได้1สัปดาห์โดยภาพนี้ก็ไม่มีอะไรมากทั้งคู่สาดความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยค่ะงานนี้บอกเลยว่าคนโสดตายเรียบสำหรับหญิงกัญญาพัฒน์เธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักมาจากละครเรื่องพ่อหนูเป็นซูเปอร์สตาร์รับบทเป็นไอด้าลูกสาวของวิศกุลวัฒน์ซึ่งช่วงหลังๆเธอได้พักงานในวงการบันเทิงและย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น